คุณไม่อยากให้คนที่คุณรักต้องเป็นอัมพาตใช่ไหมวันนี้ทางโรงพยาบาลนครพิงขอเสนอ5อาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหากคุณมี1ใน5อาการเหล่านี้โปรดพบแพทย์ทันทีห้ามรอดูอาการเพราะทุกวินาทีมีค่าสำหรับชีวิต1. หน้าเบี้ยวซีกใดซีก1เฉียบพลัน 2. แขนขาอ่อนแรงหรือชาซีกใดซีก1เฉียบพลัน 3. พูดลำบากพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกเฉียบพลัน 4. มองไม่ชัดตามัวหรือตาบอดข้างใดข้างหนึ่งเวียนหัวเดินเซเสียการทรงตัวเฉียบพลันห้าปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันรูปต่อไปนี้คือผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองในส่วนของสีดำคือสมองที่ตายแล้วสีม่วงคือส่วนที่อาจจะรักษาได้ส่วนสีเขียวคือส่วนที่รักษาได้เมื่อเวลาผ่านไปสมองจะตายเพิ่มมากขึ้นสมองขาดเลือด1นาที15นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมงและ6ชั่วโมงคุณต้องมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือไม่เกิน3ชั่วโมง30นาทีหลังจากมีอาการจากนั้นแพทย์จะวินิจฉัยโดยการให้ยาละลายริ่มเลือดประมาณ1ชั่วโมงหากไม่มีข้อห้ามในการใช้ยารวมทั้งเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน4ชั่วโมง30นาทีทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปอดอัมพาตมีอาการกด1669รู้แล้วบอกต่อช่วยชีวิตลดอัมพาตและสุดท้ายทางโรงพยาบาลนครพิงขอขอบคุณที่รับชมครับ